สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้อายก็จะมาสปอยตอนจบของเรื่อง Mr. Unlucky Had No Choice But To Kiss ในตอนที่7และ8กันนะคะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันว่าบทสรุปความรักของหนุ่มน้อยหน้ามนคนดวงซวยอย่างโคตะกับหนุ่มสุดหล่อคนดวงดีอย่างนาโอยะจะราบรื่นและโคตะจะรอดพ้นจากความซวยไปได้ไหมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังอายก็ขอรบกวนคนละไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อายทำคลิปกันด้วยนะจ๊ะเอาล่ะงั้นพวกเราไปฟังพร้อมๆกันเลย Let's go จากความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากโคตะฝ่าวิบากกรรมความซวยจนดั้นด้นมาถึงที่บ้านของนาโอยะในสภาพที่เละเทะนาโอยะที่เห็นเลยรู้สึกซึ้งใจมากที่โคตะยอมลำบากรีบมาหาเขาแบบนี้เขาเลยชวนให้โคตะรอกินข้าวเย็นด้วยกันและอยู่ค้างที่บ้านของเขาซะเลยเช้าวันต่อมาโคตะที่งัวงเงียตื่นขึ้นมาก่อนก็หันหน้าไปมองนาโอยะและคิดในใจว่านี่เมื่อวานพวกเราตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการแล้วจริงๆเหรอเนี่ยว่าแต่พอเป็นแฟนกันแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะจะว่าไปคนเป็นแฟนกันนี่มันต้องทำอะไรกันบ้างล่ะหรือว่าจะเป็นสิ่งนั้นนั่นหรอโคตะที่มัวแต่คิดฟุ้งซ่านอยู่นั้นก็รู้สึกเขินจะรีบลุกเดินหนีออกจากห้องนอนไปทันทีหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วโคตะก็สวมวิญญาณแม่สี่เรือนทันทีโดยการลุกขึ้นมาจัดแจงทำอาหารเช้าให้นาโอยะสามีสุดที่รักทานโคตะรีบจัดแจงอาหารเช้าบนโต๊ะให้นาโอยะอย่างดีประจวบเหมาะกับที่นาโอยะตื่นมาพอดีเขาเลยเดินเข้ามาทักทายโคตะโหหอมจังอรุณสวัสดิ์นาโอยะอรุณสวัสดิ์นี่นายทำอาหารเช้าให้ฉันด้วยเหรออืมใช่แล้วล่ะขอบใจนะโคตะฉันดีใจมากเลยไม่หรอกนาฉันตั้งหากที่ต้องขอบคุณนายเพราะนายให้ฉันค้างที่นี่ด้วยนี่งั้นให้ฉันช่วยอะไรนายไหมอ๋อพอดีฉันดิปกาแฟไว้ตรงนั้นนายช่วยเทใส่แก้วให้ฉันทีสิอ๋อได้เลยพูดจบทั้งคู่ก็เข้าไปช่วยจัดแจงเตรียมกาแฟกันจนเสร็จจากนั้นก็มานั่งทานมื้อเช้าด้วยกันอย่างหวานแหววระหว่างที่นั่งกินมื้อเช้าด้วยกันทั้งสองคนต่างพูดคุยกันไปมาด้วยความสุขจนโคตะเอ่ยขึ้นมาว่าตัวเขานั้นต้องกลับบ้านคืนนี้พอเพดานห้องเขาซ่อมเสร็จแล้วโคตะได้ยินก็รู้สึกตกใจและผิดหวังมากที่โคตะไม่ได้อยู่กับเขาแล้วโคตะที่เห็นนาโอยะแสดงสีหน้าหงอยๆออกมาเขาเลยรีบพูดปลอบด้วยความตกใจว่านี่นาโอยะนายอย่าทำหน้าแบบนั้นสินะโคตะนายอยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอไหนๆพวกเราก็กลับมาคบกันแล้วนายไม่ต้องรีบร้อนออกไปก็ได้นี่นะโคตะโคตะที่เจอลูกอ้อนแง้วๆจากนาโอยะเข้าจู่โจมก็ถึงกับเกือบอดใจไม่ไหวแต่ก็รีบดึงสติกลับมาซะก่อนคือว่าให้ฉันอยู่นานกว่านี้ฉันรู้สึกเกรงใจนะที่จริงฉันตั้งใจจะกลับตั้งแต่เมื่อคืนเราด้วยพูดยังไม่ทันจบนาโอยะก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่านี่พวกเราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอไม่เห็นต้องเกรงใจเลยฉันน่ะชอบให้คนมาอ้อนชอบให้คนมาพึ่งพาเยอะๆโคตะที่ถูกจู่โจมอย่างต่อเนื่องก็เกือบจะเผลอตกหลุมพรางของหมาป่านาโอยะเข้าซะแล้วแต่ก็ได้สติกลับมาซะก่อนโถลูกยอมไปเถอะสงสารพ่อเขาเนาอยะที่เห็นโคตะแสดงท่าทีปฏิเสธเลยแสดงอาการหงอยๆออกมาแต่เลือดนักสู้ของเนาอยะก็ปลุกให้เขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆงั้นขอแค่คืนนี้นายช่วยค้างที่นี่อีกคืนได้หรือเปล่าอีกคืนหรออืมใช่ๆก็ฉันไม่รู้นี่ว่านายจะกลับแล้วเมื่อคืนฉันก็หลับไปดื้อๆเลยด้วยจริงๆแล้วพวกเราควรมาคิดกันนะว่าจะใช้เวลาที่เหลือยังไงให้คุ้มค่ามากที่สุดดีกว่านะใช้เวลาให้คุ้มค่างั้นหรอขอร้องละนะโคตะที่ถูกลูกอ้อนแบบรัวๆจากนาโอยะเข้าไปก็ถึงกับใจอ่อนและยอมทำตามที่นาโอยะบอกเย้ฉันดีใจจังเลยพูดจบนาโอยะก็กินข้าวต่ออย่างมีความสุขส่วนโคตะก็ได้แต่คิดในใจว่าโถเอ้ยแย่แล้วดันหลงกลลูกอ้อนของนาโอยะเข้าซะได้หลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ไปมหาวิทยาลัยพร้อมกันและแยกกันไปเรียนตามตารางเรียนที่ลงเอาไว้ก่อนไปนาโอยะก็ย้ำกับโคตะอีกทีว่าคืนนี้ให้มาเจอกันและอยากใช้เวลาร่วมกันให้แบบเต็มที่โคตะก็ถึงกับร้อนๆหนาวๆกันเลยทีเดียวที่นาโอยะรุกใส่เขาแบบเต็มสปีดอย่างนี้หลังจากเรียนเสร็จแล้วโคตะก็รีบกลับมาที่บ้านของนาโอยะเพื่อจัดเตรียมเก็บข้าวของสัมภาระของตัวเองเพื่อเตรียมกลับไปอยู่ห้องของเขาจังหวะนั้นเองที่นาโอยะก็กลับมาถึงที่บ้านพอดีเขาเลยถามด้วยความสงสัยว่านี่นายกำลังทำอะไรนะอ๋อฉันเก็บของเตรียมกลับบ้านอยู่นะนี่ค่อยๆทำพรุ่งนี้ก็ได้นี่นายังเหลือเวลาอีกตั้ง1คืนฝากเอาไว้นี่แหละนะฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าคืนนี้ให้ใช้เวลาร่วมกันเต็มที่นะโคตะพูดจบนาโอยะก็รีบโน้มหน้าเข้าไปใกล้ๆโคตะทันทีโคตะก็ตกใจมากรีบถอยตัวหลบอย่างรวดเร็วนายจะทำอะไรนะเฮ้อท่าทางลนลานของนานี่น่ารักดีนะพูดจบนาโอยะก็ขำก๊ากออกมาจนโคตะพูดอย่างงอนๆไปว่าโธ่ก็อย่ามาขำกันสิไม่ต้องห่วงหรอกนาก่อนหน้านี้ฉันสัญญาไปแล้วไม่ใช่
่หรือไงว่าจะรอนายอนุญาตก่อนนะสัญญานั่นนายยังจำได้อีกเหรอนายคาบเรียนอาจารย์ก็บอกนี่ว่าถ้าทำไปโดยพละการก็จะถือว่าเป็นอาชญากรรมเชิงบังคับอนาจารน่ะงั้นตอนแรกนายทำไมถึงก็จู่ๆนายพุ่งเข้ามาจูบฉันไม่ใช่หรือไงคือเรื่องนั้นแบบว่าแฟนคนก่อนๆถ้าฉันทำแบบนั้นเขาจะดีใจฉันเลยคิดว่าถ้าทำกับโคตะแล้วนายก็อาจจะดีใจเหมือนกันฮะเหตุผลอะไรล่ะนั่นคือเพราะว่าแฟนเก่านายดีใจนายเลยเอามาทำกับฉันแบบนี้เหรออืมก็ใช่นะสิโคตะที่ได้ยินคำตอบก็เกิดอาการเกรี้ยวกราดขึ้นมาทันทีจนรีบลุกขึ้นมาพร้อมพูดด้วยความมุ่งมั่นว่าฮะตัวฉันก็เป็นลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงเหมือนกันนะให้โดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวรู้สึกหงุดหงิดยังไงชอบกลนี่นาโอยะโคตะพูดพร้อมกับก้มหน้าเข้าไปใกล้ๆนาโอยะทันทีนาโอยะที่เห็นโคตะแสดงท่าทางแปลกๆก็พูดด้วยความตกใจว่าโคตะตั้งใจทำอะไรของนายน่ะอะไรงั้นหรอก็จูบไงอยู่นิ่งๆไว้ล่ะฮะจูบเหรอโอ้ยกฎหมายบ้าบออะไรเหลวไหลสิ้นดีเงียบๆแล้วยื่นปากมาซะโอเคงั้นก็ได้เลยครับพูดจบนาโอยะก็หลับตาพร้อมกับยื่นหน้าให้โคตะเข้าไปจูบเขาโคตะที่เห็นนาโอยะตั้งท่าเตรียมพร้อมอย่างจริงจังก็ถึงกับป๊อดแดกและไม่กล้าเข้าไปจูบจริงๆจนนาโอยะลืมตาขึ้นมาและพูดด้วยความงงว่าอ้าวนายบอกจะจูบฉันไม่ใช่หรอเออก็ทำสิเอองั้นก็มาสินาโอยะคนจริงก็ไม่ยอมแพ้รีบยื่นหน้าแสลนไปให้โคตะจูบโคตะที่ไม่อยากจะเสียหน้าเลยรีบกั้นใจเข้าไปจูบนาโอยะแต่สุดท้ายก็ทำใจไม่ไหวรีบหันหลังกลับไปทันทีเฮ้ออย่างที่คิดเลยของแบบนี้มันคงต้องเตรียมใจก่อนนะงั้นถ้ายังจูบไม่ได้ก็มานอนด้วยกันก่อนไหมฮะบ้าปะเนี่ยนายเรียงลำดับความสำคัญผิดหรือเปล่านาโอยะที่เห็นท่าทางเลิกลากของโคตะก็ถึงกับหลุดขำออกมาด้วยความชอบใจโถก็บอกแล้วไงว่าอย่าขำระหว่างที่โคตะกำลังเลิกลากอยู่นั้นนาโอยะก็รีบเอามือขึ้นมาจับหน้าของโคตะเอาไว้พร้อมบอกว่าท่าทางของโคตะตอนนี้น่ะมีแค่ฉันคนเดียวที่เห็นมันสินะนายอย่าไปทำแบบนี้ให้ใครเห็นล่ะเข้าใจไหมโถก็นอกจากนายก็ไม่มีใครอยากเห็นสักหน่อยถ้าอย่างนั้นเรื่องนอนด้วยกันฉันจะอดทนไปก่อนแต่ว่าทำไอ้นั่นด้วยกันไหมฮะทำไอ้นั่นเหรออืมใช่ไอ้นั่นแหละอย่าบอกนะว่าทำไอ้นั่นด้วยกันจะหมายถึงใช่ค่ะคุณคิดถูกแล้วแห้วแดกกันไปตามระเบียบนะจ๊ะเพราะว่านาโอยะพ่อคนรักสุขภาพชวนโคตะมาออกกำลังกายเพาะกล้ามซะงั้นคืนนั้นทั้งคู่ต่างออกกำลังกายพร้อมๆกันแทบทั้งคืนจนโคตะแทบจะนอนแดดดิ้นตายอยู่ตรงนั้นเช้าวันต่อมาโคตะก็เก็บข้าวของออกจากบ้านนาโอยะไปส่วนนาโอยะก็เดินออกมาส่งโคตะด้วยอาการหงอยๆพอโคตะมาถึงห้องของตัวเองก็จัดแจงกระเป๋าเดินทางพร้อมกับลุกไปหาของกินในตู้แต่ปรากฏว่าไม่เหลืออะไรให้เขากินเลยเขาเลยคิดที่จะออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อจังหวะที่เปิดประตูออกไปนั้นก็เจอเข้ากับโจรป้นใจเอ้ยโจรหมวกกันน็อกเอาปืนเข้ามาจี้หัวโคตะทันทีโคตะก็ตกใจมากได้แต่ต้องเดินถอยหลังเข้าบ้านไปพร้อมกับโจรคนนั้นซึ่งโจรที่เข้ามาในบ้านของโคตะก็คือโจรที่ไปป้นธนาคารแล้ววิ่งเข้ามาหาแหล่งกบดานที่บ้านของโคตะพอดีโคตะเลยซวยโดนโจรมัดมือมัดเท้าเอามาเป็นตัวประกันแบบนี้ด้านนาโอยะหลังจากโคตะกลับบ้านไปเขาก็มานั่งเงาอยู่คนเดียวและพยายามเช็คข้อความที่ส่งไปให้โคตะอยู่ตลอดแต่โคตะก็ไม่ยอมตอบข้อความของเขามาเลยขณะที่นาโอยะกำลังนั่งเบื่อๆอยู่นั้นเขาก็เปิดทีวีขึ้นมาดูขณะนั้นเองก็มีข่าวโจรปล้นธนาคารที่จับตัวโคตะเอาไว้พอดีนาโอยะที่เห็นสถานที่เกิดเหตุก็รู้ทันทีว่าที่นั่นก็คืออพาร์ตเมนต์ของห้องโคตะแน่ๆเขาเลยรีบวิ่งออกจากบ้านไปหาโคตะที่อพาร์ตเมนต์อย่างรวดเร็วนาโอยะที่เพิ่งมาถึงสถานที่เกิดเหตุเขาก็ยิ่งเป็นห่วงโคตะมากขึ้นเลยหาจังหวะที่กำลังชุลมุนวุ่นวายหลบหลีกคุณตำรวจเข้ามาในบริเวณอพาร์ตเมนต์ได้สำเร็จจากนั้นนาโอยะก็รีบพุ่งตัวขึ้นไปหาโคตะที่หน้าห้องทันทีนาโอยะพยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมโจรว่าตัวเขาจะขอเข้าไปเป็นตัวประกันแทนโคตะเองโจรที่เห็นหน้านาโอยะผ่านหน้าอินเตอร์คอมโจรก็ตกหลุมพรางจนยอมมอบตัวกับตำรวจง่ายๆซะงั้นโคตะที่ถูกโจรปล่อยตัวมาง่ายๆเพียงแค่เพราะว่าโจรนั้นเป็นผู้หญิงแถมยังหลงกลใบหน้าอันแสนหล่อเหลาของนาโอยะที่ดันไปเหมือนกับรักแรกของเธอทำให้เธอกลับใจกลายเป็นคนดีและยอมมอบตัวกับตำรวจง่ายๆซะงั้นโคตะที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเขาก็ถึงกับทำหน้าเซ็งออกมาวันต่อมาโคตะกับนาโอยะก็มาเรียนตามปกติพอมาถึงที่มหาวิทยาลัยนาโอยะก็เล่าเหตุการณ์เมื่อวานให้กับบรรดาเพื่อนๆได้ฟังเพื่อนๆก็รู้สึกโล่งใจที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหลังเรียนเสร็จแล้วโคตะกับนาโอยะก็เดินกลับบ้านพร้อมกันโคตะเลยได้โอกาสพูดกับนาโอยะไปว่าคือว่านะนาโอยะเมื่อวานตอนที่ฉันถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ฉันคิดว่าชีวิตฉันคงจบลงแค่นั้นแน่ๆเลยและในเวลาเดียวกันฉันก็อยากจะมีชีวิตอยู่ให้นานกว่านี้ตั้งแต่จำความได้รอบๆตัวฉันก็เจอแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดจนทำให้คนรอบข้างต้องเดือดร้อนเต็มไปหมดฉันน่ะเคยรู้สึกกังวลว่าความโชคร้ายอ่ะมันคงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆและฉันน่ะรู้สึกเกลียดมันมากเลยแต่ว่าพอฉันได้มาเจอกับนาโอยะตัวฉันก็รู้สึกว่าแม้แต่คนอย่างฉันก็สามารถมีทุกวันที่สนุกสนานได้อยู่เหมือนกันสินะนาโอยะที่เห็นโค
ตะแสดงท่าทางหงอยๆออกมาด้วยความเป็นห่วงเขาเลยรีบพูดออกไปว่านี่โคตะนายมาอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวสิอยู่ๆนายเป็นอะไรไปเนี่ยเปล่าฉันก็แค่เป็นห่วงถ้าฉันได้อยู่ใกล้ๆก็คงได้ใช้ชีวิตอย่างปกติใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามันเกิดเรื่องอันตรายแบบนั้นในที่ที่ฉันไม่ได้อยู่ด้วยอีกล่ะเพราะฉะนั้นแต่โคตะรีบพูดแย้งขึ้นมาก่อนว่าเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกนายลองคิดดูสิว่านายตั้งใจจะอยู่กับฉันได้ตลอดเวลาเลยเหรอเรื่องแบบนั้นน่ะมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนี่แบบนั้นมันก็ใช่อยู่หรอกนะฉันดีใจจริงๆที่นายเป็นห่วงแต่ว่าฉันน่ะไม่ได้อยู่กับนายแค่เพราะว่าฉันโชคร้ายนะแล้วอีกอย่างพักนี้ฉันคิดว่าความโชคร้ายก็ไม่ได้แย่เหมือนกันเพราะว่าการที่ฉันโชคร้ายมันมาทำให้ฉันได้เจอกับนาโอยะไงแค่เรื่องนี้น่ะมันก็ดีมากแล้วจริงๆนะนาโอยะได้ยินก็รู้สึกตื้นตันใจมากและมองโคตะด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจนโคตะถึงกับเขินอายกับสายตาของนาโอยะที่มอบให้กับเขานี่โคตะฉันมีเรื่องที่ยังไม่เคยบอกนายอยู่นะที่จริงแล้วฉันรู้จักกับโคตามานานแล้วตั้งแต่พิธีเปิดภาคเรียนนู่นเลยถ้าจะพูดได้ถูกก็คือตอนขากลับจากพิธีเปิดนั่นแหละพอได้เห็นรอยยิ้มที่สดใสของนายฉันก็รู้สึกสนใจพอหน้าตาน่ะตรงสเปคแบบที่ฉันชอบพอดีเลยนะสิแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะพอได้เห็นท่าทางที่เกี้ยวกาดของนายฉันก็รู้สึกสนใจนายมากจนทำให้หัวใจฉันน่ะรู้สึกหวั่นไหวเข้าอย่างจังเลยตั้งแต่นั้นฉันก็สนใจโคตามากขึ้นเรื่อยๆจนฉันสังเกตเห็นโคตาคอยระวังรอบๆตัวและคอยเว้นระยะห่างกับคนอื่นอยู่ฉันเลยรู้สึกว่าพวกเราสองคนน่ะมีบางอย่างที่คล้ายกันมากเลยนะฮะคล้ายกันตรงไหนกันล่ะเนี่ยคือนายโชคดีสุดๆส่วนฉันน่ะโคตรดวงซวยเลยนะมันต้องตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงไม่ใช่หรือไงก็เพราะเป็นคนโชคดีนี่แหละเลยถูกทุกคนคาดหวังแถมมีคนตั้งใจจะหลอกใช้ฉันด้วยนี่พวกรุ่นพี่พวกนั้นที่ฉันชกด้วยใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งนะฉันเลยพยายามไม่ข้องเกี่ยวกับใครเหมือนกันไงเพราะงั้นพวกเราเลยคล้ายกันว่าไหมล่ะเพราะงั้นฉันดีใจมากเลยที่โคตะเป็นฝ่ายเข้ามาชวนฉันคุยก่อนงั้นตอนนั้นนายก็ใช่นะสิตัวตนที่แท้จริงของนายฉันรู้ทุกอย่างอยู่แล้วพอฉันคอยสังเกตนายอยู่ตลอดเวลาที่นายอยู่กับฉันนายจะมีความสุขมากดีใจจนตาเป็นประกายกับแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ได้มองโคตะที่เป็นแบบนั้นตัวฉันก็มีความสุขไปด้วยนะคนที่มองฉันด้วยสายตางดงามแบบนั้นน่ะมีแค่นายคนเดียวตอนอยู่ด้วยกันฉันก็รู้สึกรักโคตะมากขึ้นเพราะงั้นไม่ว่าโคตะจะเข้าหาฉันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามฉันไม่สนใจหรอกถึงจะเป็นแค่แฟนปลอมๆแต่แค่ได้เห็นใบหน้าที่มีความสุขของโคตะแค่นั้นฉันก็พอใจแล้วล่ะนี่ไม่ใช่คนรักปลอมๆซะหน่อยฉันก็บอกไปแล้วนี่ว่าไม่ได้อยู่กับนายเพราะความโชคร้ายน่ะแต่เป็นเพราะว่าฉันน่ะชอบนาโอยะเลยอยู่ด้วยตั้งหากล่ะเพราะงั้นก็คบกับฉันในฐานะคนรักซะเข้าใจไหมโคตะที่เพิ่งรู้สึกตัวว่าสารภาพรักตรงๆออกไปอีกครั้งก็ถึงกับแสดงอาการเลิกลักใหญ่จนนาโอยะหลุดคำออกมาจากนั้นทั้งคู่ต่างพูดคุยและหยอกล้อกันไปมาด้วยความสุขหลายวันผ่านไปทั้งคู่ต่างใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขจนมีเหตุการณ์ทำให้นาโอยะดวงตกจนบรรดาเพื่อนๆแซวกันยกใหญ่ว่านาโอยะไปทำอะไรมาช่วงนี้ถึงดวงไม่ดีเลยโคตะได้ยินก็เลยคิดมากว่าอาจจะเป็นเพราะว่านาโอยะมาอยู่ข้างๆเขาเลยดูดซับความดวงซวยไปด้วยแน่ๆพอเดินกลับบ้านด้วยกันโคตะเลยพูดด้วยอาการหงอยๆว่าขอโทษนะที่ช่วงนี้นายดวงไม่ดีเลยอาจเป็นเพราะว่านายอยู่กับฉันมากไปก็ได้นี่โคตะอย่ามาขอโทษฉันเลยสำหรับฉันการได้อยู่กับนายสำคัญกว่าโชคที่มองไม่เห็นมากนะโคตะได้ยินก็ดีใจมากรีบวิ่งเข้าไปกระซิบที่ข้างหูนาโอยะว่าขอบคุณนายมากนะนาโอยะจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปกันคนละทางแต่ความซวยของโคตะก็ยังไม่ยอมเลิกลาพอโคตะกลับไปถึงห้องก็แจ็คพอตแตกเลยจ้าพอเบเกอร์ดันระเบิดทำให้เขาต้องเดินหน้าหมาหงอยมาหานาโอยะที่หน้าห้องเหมือนเดิมนาโอยะชวนให้โคตะอยู่กับเขาสักพักก็ได้แต่โคตะรีบปฏิเสธบอกว่าขอแค่คืนเดียวก็พอนาโอยะเลยแสดงท่าทางหงอยๆออกมาโคตะที่รู้สึกไม่ดีเลยรีบพูดปลอบใจนาโอยะว่านี่ฉันเกรงใจนะสิพอรู้สึกว่าฉันจะพึ่งนายมากเกินไปก็ฉันบอกทั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอฉันดีใจที่โคตะมาพึ่งฉันน่ะโคตะถูกหยอดคำหวานกระทันหันก็ถึงกับเขินม้วนไปเลยงั้นฉันขอค้างด้วยสักพักนึงแล้วกันโอเคได้เลยเข้ามาก่อนสิจากนั้นนาโอยะก็พาโคตะเข้ามาในบ้านทั้งคู่เลยได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงแต่ความซวยของโคตะยังไม่หมดเพราะเตียงลมที่เขาเคยนอนครั้งแรกดันมีรูรั่วเลยทำให้เขาต้องมานอนเตียงเดียวกับนาโอยะคืนนั้นเขาเลยได้แต่นอนเกงทั้งคืนเช้าวันต่อมาโคตะที่ตื่นขึ้นมาก่อนนาโอยะเขาเลยคอยแอบลอบมองหน้านาโอยะพร้อมกับเข้าไปจุ๊บแก้มนาโอยะด้วยความรักพร้อมบ่นด้วยความงอนว่าโถก็ไม่เห็นจะตื่นเลยนี่โคตะรีบหันหน้าหนีนาโอยะไปแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมาว่าทำไมตอนตื่นถึงไม่เห็นทำแบบนี้บ้างนะอ้าวนายตื่นอยู่เหรอก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้นั่นแหละทำไมตอนฉันตื่นอยู่ถึงไม่ทำแบบนั้นบ้างล่ะฮะบอกมานะจากนั้นทั้งสองคนก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงหยอกล้อกันไปมาด้วยความสนุกสนานและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างนั้นตลอดไป
เย้จบกันไปแล้วนะคะกับซีรีส์เรื่อง Mr. Unlucky Had No Choice But To Kiss หวังว่าเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังเรื่องนี้กันมาจนจบจะชื่นชอบกันนะส่วนในคลิปหน้าไอจะมาสปอยเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามช่องของไอเอาไว้ให้ดีๆนะรับรองว่าจะไม่ปล่อยให้รอนานกันแน่นอนจ้าส่วนวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะทุกคน